เตรียมเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพนักงานมหาลัยที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567การเมืองวันที่30ตุลาคม2567 18นาฬิกา5นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาเตรียมเพิ่มเงินเดือนข้าราชการพนักงานมหาลัยที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567โดยจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วนางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากพอว่าการประชุมกพอครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือการเสนอคณะรัฐมนตรีขอรับการเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับข้อเสนอให้มีความเหมาะสมไม่ให้เป็นภาระกับงบประมาณมากจนเกินไปขณะเดียวกันได้เร่งรัดการนำเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อปรับเงินเดือนชดเชยให้กับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุก่อนวันที่1พฤษภาคม2567และก่อนวันที่1พฤษภาคม2568ต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้งโดยเร็วเนื่องจากการเสนอครั้งก่อนมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีรวมทั้งมีความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในการปรับเงินเดือนให้สัมพันธ์กับภาคราชการเจ1บางปูยันโดนทนายดังเรียก10ล้านจริงคดีฟ้องหย่าผัวเก่าชี้ไม่ได้หิวแสงถ้าได้เงินคืนก็ดีเด่นออนไลน์วันที่30ตุลาคม2567 16นาฬิกา36นาทีเจ1บางปูยันโดนทนายดังเรียก10ล้านจริงคดีฟ้องหย่าผัวเก่าชี้ไม่ได้หิวแสงถ้าได้เงินคืนก็ดีคนที่ได้ประโยชน์คือแม่ครอบครัวเราก็เจ็บหนักมากๆแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียทุกอย่างวันที่30ตค67หลังจากมีกระแสข่าวเจ1บางปูหรือวรชยากรอ่อนทำออกมาแฉว่าถูกทนายดังเรียกเงิน10ล้านฟ้องหย่าสามีเก่าถึงขนาดกู้เงินมาจ่ายแต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าล่าสุดวันที่30ตุลาคม67เจ1บางปูเปิดเผยถึงเรื่องที่ถูกทนายตั้มเรียกเงิน10ล้านเพื่อฟ้องหย่าสามีเก่าโดยบอกว่าทั้งหมดที่ตนได้เล่าในรายการโหนกระแสเป็นเรื่องจริงเจ1กล่าวต่อว่าในส่วนของเรื่องสัญญาที่เคยทำไว้กับทนายตั้มเรื่องการแบ่งเงิน 10% ในระยะเวลาช่วงนั้นตอนป่วยเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงและมีใบรับรองแพทย์จุดนี้อาจทำให้ความทรงจำหรือความเข้าใจในรายละเอียดบางอย่างคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่ยืนยันว่าถูกเรียก10ล้านจริงซึ่งในราคานี้ในรูปคดีก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าซึ่งสุดท้ายชีวิตของตนก็พังลงการที่ตนมาออกรายการในวันนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาหาแสงเพื่อเรียกร้องเงิน10ล้านคืนแต่ถ้าได้คืนคนที่ได้ประโยชน์ก็คือแม่ที่ต้องมาดูแลรักษาตนเองแต่เจตนาที่ตนมารายการคือเพื่อมาเป็นอีกหนึ่งเสียงว่าผู้เสียหายจากการทำคดีของทนายตั้มไม่ได้มีแค่เจ้อ้อย
แต่ยังมีเคสอื่นๆอีกที่ได้รับความเดือดร้อนอยากให้เรื่องของตนเป็นบทเรียนให้กับคนอื่นๆครอบครัวเราก็เจ็บหนักมากๆแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรเลยสูญเสียทุกอย่างแล้วก็ได้คนป่วยคนหนึ่งที่สมองผิดปกติไปแล้วไม่รอยแล้วกลับมาดูแลแค่นั้นเองฟ้องแน่ภูมิธรรมสั่งฝ่ายกม.เพื่อไทยจัดการท้าพปช.ร.เปิดชื่อหย่ำโนใส่ร้ายป้ายสีการเมืองวันที่31ตุลาคม2567 10:41 น.ภูมิธรรมลั่นฝ่ายกม.เพื่อไทยเล็งฟ้องโฆษกพปช.ร.พาดพิงคนเพื่อไทยเอี่ยวดีไอคอนกรุ๊ปทาให้เปิดชื่อซัดจินตนาการพูดเลื่อนลอยใส่ร้ายป้ายสีเมื่อเวลา 9:20 น.วันที่31ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงการให้ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยดำเนินการกรณีพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกมาเปิดอักษรย่อพาดพิงมีคนในพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลเกี่ยวโยงกับเทวดาดิไอคอนกรุ๊ปว่าฝ่ายกฎหมายคงพิจารณาในรายละเอียดหากทำให้เกิดความเสียหายอาจต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่อยู่บนฐานของความเป็นจริงและหลายเรื่องอาจเข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีเพราะเวลานี้มีการหยิบเรื่องราวเพื่อสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงมีหลายส่วนนายภูมิธรรมกล่าวว่าวันนี้มีการกล่าวหาพรรคหลายเรื่องทั้งที่หลายเรื่องก็ยังไม่มีการพูดถึงแต่เอามาพูดว่าเราจะขายชาติและหลายเรื่องยิ่งกว่าจินตนาการการเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้หากมีหลักฐานให้พูดมาเลยเพราะดูแล้วรายชื่อย่อที่ออกมาไม่มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีเหตุผลอธิบายได้เช่นม.เขาก็บอกว่าดูแลตามหน้าที่และได้ช่วยเหลือแก้ไขไกล่เกลี่ยทำให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยคืนเพราะมีหน้าที่ดูแลสคบส่วนคนอื่นที่ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกเพื่อไทยนานแล้วและออกไปนานแล้วจะเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้พอทอไม่มีเทวดามณพรรับคืออักษรย่อมอโตพปชรแชร์เหี่ยวดีไอคอนยันทำถูกขั้นตอนพปชร.ไล่พท.ไปกวาดบ้านจ่อฟ้องทนายโจรธรรมป้อมเสียหายปมตั้งนอมินีถือหุ้นอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองและถามว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือไม่อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้อะไรที่เกินเลยไปก็ต้องว่าตามกระบวนการยุติธรรมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐโจมตีทั้งเรื่องขายชาติและเรื่องอื่นมาจากไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือมีนัยยะประเด็นอื่นนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้บอกว่ามาจากพรรคพลังประชารัฐแต่บอกว่ามีการจินตนาการกันมากและที่ออกมาพูดหากไปเกี่ยวพันกับใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเมื่อมาถามย้ำว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการเอาคืนของพรรคพลังประชารัฐเพราะไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าให้ดูที่ข้อเท็จจริงเราไม่กล่าวหาใครแต่คนที่พูดออกมาแล้วถ้าฝ่ายกฎหมายของพรรคดูแล้วมีข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อนก็ว่าไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องพูดคุยกับคนที่ถูกพาดพิงในพรรคเพื่อไทยเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงหรือไม่
นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้ว่ารายละเอียดที่กล่าวหาคืออะไรเป็นการพูดเลื่อนลอยและไม่ชอบเอาข่าวโคมลอยมาทำงานเมื่อถามว่ามีการระบุอักษรยอดเกี่ยวกับกลุ่มสามมิตรนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบให้ไปว่ากันเองหากไม่เอ่ยถึงรายละเอียดอะไรออกมาก็อยู่กันเฉยๆแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนของพรรคเพื่อไทยไปเกี่ยวข้องเมื่อมาถามย้ำว่าพรรคเพื่อไทยจะตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับสังคมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่อยากเดาว่าส.เป็นใครเพราะมีเป็น100หรือม.และก.หรือฮ.เป็นใครให้พูดให้ชัดและทำหนังสือส่งมาถึงเราว่ามีข่าวแบบนี้ทำให้เกิดความเสียหายหรือมีพฤติกรรมแบบนี้เราจะตั้งคณะกรรมการสอบและให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้ทำให้กระทบกับความนิยมของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าจะกระทบได้อย่างไรเพราะยังไม่ทราบว่าเป็นใครและเรื่องเป็นอย่างไรThank you.